บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมด้านการศึกษาได้พระราชทานพระบรมราโชบายว่าการศึกษาจะต้องสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ4ประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติน ับแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจัดตั้งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากนี้ยังได้พระราชทานความช่วยเหลือทางด้านชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยควบคู่ไปด้วยปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานรวมทั้งสิ้น 1,764 คนและส่งสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์วชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้พระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจนอกจากนี้ด้านการศึกษาทางไกลได้ส่งสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พัฒนาระบบการผลิตและการออกอากาศให้ผู้เรียนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการศาสนานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศไทยทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทรงถึงพร้อมในการเป็นพุทธมามกะและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาทรงสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระราชอุปัฏฐาจารย์และสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระราชกรรมวาจาจารย์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าโดยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระคุณูปการที่มีต่อพระองค์และพุทธศาสนจักรทรงสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอัมพรอัมพโรผู้มีพระจริยวัตรเรียบง่ายสมถะเคร่งในพระธรรมวินัยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมทรงพระอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงวางฐานรากอันมั่นคงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมมาโดยตลอดได้เสด็จพระราชดำเนินไปในศาสนพิธีและโอกาสสำคัญของชาวไทยมุสลิมอย่างสม่ำเสมออาทิงานเมาลิดกลางที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสดามูฮัมหมัดพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้
พิธีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งนครรัฐวาติกันอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีเป็นที่ประจักษ์แก่คริสตศาสนิกชนและประสบนิกรทั้งหลายด้วยเหตุที่ทรงส่งเสริมศาสนาทั้งปวงในประเทศประสบนิกรใต้ร่มพระบารมีจึงอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาอีกด้านหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญคืองานด้านสาธารณสุขได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานพระราชดำริจัดตั้งโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประสบนิกรโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารดังที่ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521รวมทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศส่งห่วงใยผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังซึ่งก็เป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของสังคมทรงเล็งเห็นว่าสถานพยาบาลหลายแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่จึงพระราชทานเงินทั้งหมดที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแก่สถานพยาบาล27แห่งเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบไปทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานกำลังใจและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งอย่างได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อาทิเครื่องช่วยหายใจชุดป้องกันการติดเชื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห้องตรวจหาเชื้อให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศตลอดจนพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดการส่งเสริมการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาสาธารณสุขเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร